สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FIFA 22 Player Career Mode กับเรื่องราวของเจมส์ไคว้านะครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราจบกันที่คว้าแชมป์ไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่านี่เป็นสโมสรที่2ของเราและฤดูกาลยังไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับนัดนี้ต้องเจอกับบาเลนเซียด้วยไม่ง่ายแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์คลิปนี้นะฮะกันคนละ1ทีด้วยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับไปมาแล้วอีซักออกบอลไปครับสวยๆสวยๆมาแล้วยิงผมยิงไม่คมเองครับเพื่อนอุตส่าห์จ่ายให้ฮะมาแล้วฮะหลุดเข้ามาแล้วมงกลับเข้าไปอีซักออกมาได้ครับอย่างโดนเบียดอยู่จ่ายไปลาบิโอออกบอลมาสวยยิงเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นนำ 1-0 นะฮะนี่จุ๊จุ๊จุ๊ไม่ต้องพูดนี่แหละครับเพื่อนผมคนนี้แหละครับที่ยิงประตูดูฮะจังหวะนี้ลาบิโอออกบอลมาสวยครับแล้วกลับเข้ามาเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหแล้วยังเซฟได้ดีครับโอ้โหตั้งแต่เกมเมื่อกี้ก็เซฟมาดีตลอดฮะตั้งแต่เจอมาดริดไปดูลูกนี้ครับนึกว่าเข้าไปแล้วฮะปัดไปแต่ว่ามันยังออกไปอีกนะแต่บอลมายังได้อยู่ครับออกบอลเร็วไปให้เพื่อนกลับมายังไม่ออกครับนี่สวยอย่างนั้นแหละเพื่อนยิงโอ้โหมันทำอะไรของมันครับนั่นโอ้ยแล้วโอ้โหจบเกมเลยครับเกือบโดนชนะไป 1-0 ฮะมาลุ้นกันต่อในเกมนัดถัดไปนะครับต้องเจอกับเรอัลเบติสอันดับ8นะตอนนี้ปัจจุบันผมอยู่อันดับ10นะฮะซึ่งถ้าชนะได้เนี่ยจะมีคะแนนเท่ากันเลยนะครับไปเฮ้ยโอ้โหโดนโคตรเร็วครับแค่7นาทีฮะกำลังจะบอกเลยว่าตั้งแต่เล่นกลางรับมานี่ก็ดูดีมาตลอดนะครับ2เกมที่ผ่านมานัดนี้ก็กลางรับครับแต่โดนแล้วอย่างรวดเร็วฮะ2-0ครับไหลเลยทีนี้โหพยายามแล้วฮะโดนจนได้ดูครับจังหวะนี้คือเบียดแล้วผมนึกว่าจะยิงครับออกข้างมาแล้วโหขวาโล่งเลยฮะมาอีกแล้วครับแล้วลูกนี้โดนเสาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ25นาทีโดน 3-0 แล้วโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยไม่สมกับการเป็นแชมป์เลยฮะดูครับเปิดเข้ามาหม่งไปครับแล้วดูฮะตัวริมเส้นหม่งออกไม่ทันครับคือพยายามแล้วนะนี่ครับแล้วโอ้ 4-0 แล้วครับคือไม่รู้ว่ามันยิงคมหรือว่ากองหลังไม่ไหวจริงๆนะฮะลงโล่งเลยครับดูฮะกองหลังพังมากครับมาอีกแล้วครับ5-0 ฮะคือต้องบอกเลยว่าพอเล่นกลางรับปุ๊บเกมลุกก็หายเลยครับมาอีกแล้วครับแล้วอุ้ยยังเซฟได้ซ้ำไม่รอดอยู่ดีครับ6-0 ฮะโหอะไรวะเนี่ยเละมากครับอะไรกันนี้งงครับถูกเปลี่ยนตัวเลยฮะไปให้มันจบไปเลยฮะเหลือ2นาทีอย่าบอกนะว่า 7-0 เอ้าเดี๋ยวนะเวอร์มากครับคือนาที 89 ยิงกันได้อีกคนละ1ลูกแล้วก็90นะฮะทีมเรายิงได้เป็นพวกผมเลยเนี่ยโอ้27ครับ72โหดจัดมาต่อกันในเกมนัดถัดไปเลยนะครับต้องแข่งกับกานาดานะครับในศึกโคปาเดเอสปัญญานะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายครับบอลถ้วยต่อไปมาแล้วฮะอ่ะต้องเข้ารอบให้ได้ครับ ไปหลุดเข้ามาครับเรียบร้อยไปจ่ายบอลพลาดเจอเขาดักเรียบร้อยเลยครับโดนนำแล้วฮะ 1-0 โดยกานาดาครับเฮ้ย 2-0 ครับโอ้โหเล่นมา82นาทีนะครับเคาะบอลกันไปกันมาหาโอกาสไม่ได้เขามีโอกาส2ครั้งได้ทั้ง2เลยครับยอมแล้วฮะจบเกมครับแพ้ไป 2-0 ฮะตั้งแต่ได้แชมป์ไปก็ได้ว่าแย่เลยนะครับแย่แบบแย่เลยฮะหลังจากจบจากเกมเมื่อกี้ไปนะครับก็เป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับที่สำคัญเลยก็คือเราเสียกองกลางนะครับตัวหลักไปแล้วก็เสียกองหน้าอย่างอีซักไปเป็นที่เรียบร้อยได้นักเตะใหม่นะฮะรู้เลยว่าเอามาทดแทนชั่วคราวครับอายุ32ปีชื่ออันเดรฮานนะฮะเป็นนักเตะเยอรมันก็เศร้าเลยครับเพื่อนเราหนีไปละตัวแบกเรานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่อันดับ10ฮะเจอกับเอบาครับนำอยู่ 1-0 นะจ่ายมาได้ครับสวยเปิดเข้าไปแรงเกินครับยิงอุ้ยเกือบเข้าครับทำเป็นเล่นไปมาแล้วครับนาทีสุดท้ายฮะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ลงมานะครับเจอบอทเล่นลิงชิงบอลนะฮะจนหมดเวลาครับจบเกมครับแพ้ไป 1-0 นะฮะผลงานไม่ดีไม่พอครับแล้วยังต้องเจอศึกหนักฮะไปเยือนคัมป์นูที่สโมสรบาร์เซโลนาด้วยครับมาครับบุกใส่บาร์ซ่าที่เราเคยเขี่ยตกรอบไปก่อนหน้านี้กันหน่อยครับจ่ายบอลไปเข้ามาสวยครับจ่ายบอลไปก่อนมาแล้วครับจังหวะนี้ยิงครับขอยัดใส่แทสเตเกนหน่อยเรียบร้อยครับเหมือนจะเป็นสถิตินะฮะเจอกัน11ครั้งบาร์ซ่าชนะ9ครับและเนี่ยฮะน่าจะเป็นครั้งที่10พอดีฮะหมายแล้วครับแล้วเอาเกลโล2-0 ครับ 21 นาทีเท่านั้นมาแล้วจ้าบุกมาบ้างครับไปเห็นช่องนี้แล้วกลับเข้าไปยิงโอ้โหเสาไกลโล่งๆพระเจ้าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเพื่อนวิ่งบังดึงตัวประกบไปหมดแล้วไปยิงเสาแรกครับมาแล้วครับออกบอลเร็วครับไม่ล้ำหน้าด้วยสวยแล้วไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนยิงโอ้ยขายให้ความคมแล้วครับตอนนี้โอ้โหเป่าปากเลยเพื่อนจบเกมครับแพ้ไป 2-0 นะฮะอย่าเรียกว่าหาโอกาสยิงไม่ได้ครับสัมผัสบอลยังแทบไม่มีเลยฮะมาครับลุยกันต่อเนื่องเลยดีกว่าโปรแกรมหนักเดือดทั้งนั้นเลยครับผมเจอยูโรป้าฮะเจอกาลาตาสลายนะครับไปดูกันนะว่ารอดไม่รอดครับถ้าเกมนัดนี้แพ้อีกนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองกดโหมดซิมนะฮะให้มันข้ามไปสัก 2-3 เกมนะฮะเพื่อเป็นการล้างสักหน่อยนะทำไมมันถึงแย่ได้ขนาดนี้นะครับตั้งแต่โดน 7-2 มานะฮะหลังจากที่คว้าแชมป์ไปนะก็เรียกได้ว่าโอ้สะกดคำว่าชนะหรือว่าเสมอไม่เป็นอีกเลยนะฮะออกบอลไปครับมาแล้วลองยิงไกลครับโอ้ยยังเซฟได้ออกบอลไปครับสวยฮะทำชิงโอ้ยอ้าวเจ็บครับเคาะซ้ำกำซัดจริงๆฮะแล้วตอนนี้บอลก็มาออกครับเอาแล้วโอ้โหรอบที่แล้วหยุดไป6เดือนครับรอบนี้เอาแล้วงานงอกแล้วฮะเดี๋ยวนะเปลี่ยนเบอร์7เอาเบอร์7คือยังไงฮะทีมเรามีเบอร์7 2คนนะครับโอ้โหโคตรงงฮะอ่ะไปครับจบเกมไปเลยชนะ 2-0 โอเคอย่างนั้นก็เข้ารอบครับโอ้ my god ครับล่าสุดฮะข่าวออกเรียบร้อยครับ เจมส์ไคว้าฮะต้องพักยาวๆถึง5เดือนรอบที่แล้วโดนไป6เดือนโอ้ยแล้วครับ148วันงั้นเดี๋ยวเราข้ามกันไปเร็วๆเลยนะฮะมาก็โอเคเจ็บนะฮะมาหน้าต่อไปเจอเซบีย่าครับข้ามไปไวๆชนะไหมเสมอครับเริ่มสะกดชนะเสมอเป็นแล้วฮะนอกจากคำว่าแพ้นะตอนนี้มาดูยูโรป้าครับทีนี้กาลาตาสลายครับเล่นในบ้านเราบ้างนัดแรกชนะมา 2-0 ครับโอเคเข้ารอบฮะเก็บไป 4-1 นะรวมในลีกกันต่อครับเล่นในบ้านเราบ้างเจอเอลเช่ฮะมาลุยกันไปแพ้ครับผมเริ่มกลับมาลูปเดิมแล้วลุยกันต่อเจอคาร์ดิสครับชนะไม่น่าคาร์ดิสที่เคยโหดๆเนี่ยนั่นไงครับพูดไม่ทันขาดคำแพ้ไป 1-2 ต่อกันที่ยูโรป้านะครับรอบ16ทีมสุดท้ายฮะเจอบียาเรอัลครับไม่ง่ายแน่นอนเข้ารอบไหมชนะ 1-0 เบลาดี้ยิงให้ฮะโอ้โหแล้วในลีกครับเจอแอตเลติโกมาดริดอันดับ3ฮะไปครับนักเตะเราไม่ฟิตด้วยนะโปรแกรมเริ่มถี่ครับเรียบร้อย 4-1 ฮะต่อกันในเลข2นะครับปะทะบียาเรอัลขอแค่เสมอก็เข้ารอบแล้วฮะชนะครับเสมอจริงด้วย 1-1 นะต่อกันเกมในลีกครับเจอบียาเรอัลอีกแล้วโอ้โห3นัด4นัดติดฮะไปครับฝั่งนู้นเขาก็ไม่ค่อยฟิตเราก็เหมือนกันครับแล้วเสมอ 1-1 อีกแล้วแม่กินกันไม่ลงจริงต่อเนื่องเจอเอสปันยอนนะครับไปชนะไหม3แต้มเธอโหเริ่มดีขึ้นมาแล้วฮะและเรียกได้ว่าตามคาดครับผมคิดไว้แล้วฮะว่าถ้าเราเจ็บยาวแบบนี้น่าจะไม่ได้ไปต่อกับสโมสรครับล่าสุดนะคะก็มีการส่งมาเรียบร้อยแล้วครับว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมในอนาคตของเรอัลโซเซดัดแล้วนั่นเองนะครับก็พูดกันตามตรงเลยนะฮะไม่อ้อมค้อมครับไม่ได้อยากอยู่แล้วอยากย้ายนะครับเจอผลงานแบบนี้นะฮะต่อเลยครับผมเจอนี่ฮะอัตแลนตาชนะด้วยโอ้ถ้าไปถึงรอบชิงแล้วเข้ารอบชนะนี่ถือว่าเราได้2ถ้วยนะครับเหมือนจะดูดีในบอลถ้วยนะฮะแล้วเจอมาดริดครับไปชนะไหมเล่นในบ้านนะรอบนี้แพ้ไปนิดเดียวครับ 2-1 ฮะมาฮะเลข2อย่างน้อยเสมอก็เข้ารอบแล้วครับชนะไหมโอ้โหสกอร์เดิม 2-1 เอาว่ะในลีกกันต่อครับเจอเกตาเฟ่นะฮะไปสวยๆจ้า 3-1 3 แต้มต่อที่อัลเมเรียฮะโอ้4ชุดสวยด้วยไปชนะอีกแล้วโอ้โหไม่แปลกใจเลยครับที่เราไม่ได้ลงแล้วผลงานจะดีนะฮะแม่เขาเลยไม่เห็นเราอยู่ในอนาคตของเขาอีกแล้วนะครับมาฮะรอบ4ทีมสุดท้ายเจออาร์เซนอลนะครับชนะไหมโอ้แพ้ไป 0-1 นะฮะอาร์เซนอลนี่แชมป์เก่ายูโรป้านะครับในเกมนะมาครับเจอแคนาดาอีกรอบฮะที่เขี่ยเราตกรอบไปนะล้างแค้นได้ไหมเรียบร้อย 1-0 เฮ้ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพอเราไม่ได้ลงนะเลข2เจออาร์เซนอลครับถ้าสมมุติว่าเราชนะ 2-0 จบเลยครับเข้ารอบเลยรอบชิงไปถึงไหมโหดจัดครับ 4-0 ฮะถล่มใส่อาร์เซนอลคาบ้านต่อกันกับโปรแกรมในลีกครับเจอแอตเลติกบิลเบานะครับมาบิลเบาเจอโดนยิงไม่เบานะจ๊ะ 3-1 ครับอุ้ยมาเดือดช่วงท้ายว่ะผมว่ามันเป็นเพราะผมจริงๆนะพอผมไม่ได้ลงแล้วทุกอย่างมันเริ่มดูดีขึ้นนะฮะเห็นไหมตอนนี้อยู่อันดับ12นะครับมี46คะแนนนะนัดต่อมาเจอเลกาเนตครับชนะไหมสวยๆจ้า 2-1 ครับต่อด้วยเซลตาบีโก้กันเลยจ้าอันดับ11แล้วตอนนี้กำลังดีขึ้นมาเรื่อยๆครับไปเสมอ 1-1 ครับนัดนี้ฮะมาเจอกับอาราเบสครับไปเยือนเขาด้วยชนะไหมจ๊ะยังไงซิโอ้ย 2-1 ครับโอ้โหฟอร์มเริ่มดีสุดๆเลยฮะช่วงนี้ และแล้วก็มาถึงครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศศึกยูโรป้านะฮะเสียดายมากๆที่เราจะไม่ได้ลงเล่นนะครับเพราะว่ายังเจ็บอยู่เนี่ยกว่าจะกลับมาลงเล่นหรือว่าเรียกฟิตได้นะครับอีก52วันโอ้โหปิดฤดูกาลเลยครับเอาจริงๆชนะเถอะเราจะได้2แชมป์ครับได้โปรดได้โปรดได้โปรดโอ้แพ้ครับ 3-1 แต่ถือว่าเข้ารอบชิงผมว่ามันเกินคาดแล้วฮะนะเบลดี้ก็แบกทีมไประหว่างอีซักแล้วก็เราไม่อยู่นะครับแหมกล้าพูดนะฮะว่าผมแบกทีมเนาะก็ต้องบอกเลยว่าแสดงความยินดีกับนาโปลีนะฮะที่เอาชนะเรอัลโซเซดาดนะครับคว้าแชมป์ยูโรป้าไปนะฮะมาดูสรุปผลนะฮะนัดแรกในลาลิก้าสเปนของเรากันหน่อยดีกว่านะฮะเรอัลโซเซดาดครับแข่งไปทั้งหมด38เกมนะฮะชนะ14เสมอ11แพ้13ติดลบ7นะฮะเสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับส่วนแชมป์ลาลิก้าฮะไม่ใช่ใครที่ไหนครับเรอัลมาดริดชนะไปนะครับขาดลอยมากๆนะนำเหนือแอตเลติโกมาดริดที่ตามมาเป็นอันดับ2เนี่ยถึง7คะแนนบาร์ซ่าอันดับ3บาเลนเซียอันดับ4นะครับไปจบฤดูกาลกันฮะมาเริ่มต้นฤดูกาลใหม่กันเลยดีกว่านะครับในเกมอุ่นเครื่องนะฮะแชมเปี้ยนโทฟี่นะครับก็จะมีกาลาตาสลายนะฮะเซาแธมป์ตันแล้วก็ลียงนะครับมานัดแรกเจอเซาแธมป์ตันชนะหรือเปล่าโอ้เสมอครับ 2-2ก่อนจะไปดูนัดต่อไปที่ต้องเจอกับลียงนะครับล่าสุดมีข่าวเข้ามาเรียบร้อยครับนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมสนใจที่อยากจะซื้อตัวนะฮะเจมส์ไคยวะในราคา146.7 ล้านครับโอ้โหเดี๋ยวนะค่าตัวผมแพงขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยถามว่ามีใครตัดสินใจจะไม่ไปไหมครับก็ต้องบอกตามตรงนะฮะว่าเขาไม่เอาเราแล้วได้สัปดาห์ละ 70,000 ครับและเล่นในสโมสรอย่างแมนยูไนเต็ดถามจริงๆครับมีหรือจะปฏิเสธนะฮะล่าสุดเนี่ยจำได้เนาะเมื่อคลิปที่แล้วจะมีคนมาบอกเลยว่าทำไมพี่ไม่ย้ายไปแมนยูครับก็เขาไม่สนใจซื้อเรานะฮะในที่สุดก็มาแล้วก็จัดไปดีครับนี่ย้ายไปแมนยูครับโอ้โหเอาละเว้ยย้ายมาแล้วแน่นอนครับมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะแต่งองค์ทรงเครื่องกันหน่อยเปลี่ยนสตาร์ทนะครับเป็น Adidas นะฮะเป็นแดงดำนะครับให้เข้ากับปีศาจแดงแล้วก็แน่นอนไม่ได้เล่นมากว่า5เดือนนะครับทรงผมเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปผมมันก็จะยาวขึ้นใช่ไหมฮะพยายามปรับผมนะให้เป็นสีแดงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วฮะอันนี้แดงที่สุดแล้วนะครับนี่เป็นไงล่ะฮะโหหล่อเหลาเลยฮะคราวนี้นะครับเรามาดูเพื่อนร่วมทีมของเรากันหน่อยดีกว่านะฮะผมจะไม่ได้เปลี่ยนเบอร์นะครับเพราะว่าจะใช้เบอร์7ไปแมนยูน่าจะไม่น่ามีนักเตะเบอร์7อยู่แล้วนะครับอ่ะลองดูกันก่อนแล้วกันมีดีนเฮเดลสันครับ DKR ลินเดอร์เลิฟวาลานฟิลโจนตวนเซเบ้ครับมีอะไรเนี่ยซักหน้านะครับเปอร์นาร์ดเมนจี้วานบิสซาก้าวิลเลียมโอ้มีคาร์วาคาลด้วยการเนอร์แรดฟอร์ดโดนแบน1 นัดครับสงสัยไปทำฟาวมานะมีชองครับมาต้าดาวรุ่งเพียบครับนี่เปเรล่ายังอยู่เหมือนเดิมซูชิสเจมส์ไคยวะครับกลางลุกเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมฮะมีทั้งมาต้าเปเรล่าเนี่ยเพียบเลยแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วผมค่าพลังเยอะสุดนะกลางลุกนะครับอ๋อไม่ใช่เป็นรองคนนี้ฮะบรูโน่นะเราอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเล่นนะเพราะว่าบูโน่น่าจะยึดตำแหน่งนี้ไปไหนจะยังมีลุยส์อาเบลโตอีกนะครับแล้วก็ยังมีเจมส์แมดดิสันอีกกลางลูกแมนยูนี่กี่คนครับเนี่ยขอนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนครับสร้างอีกทีมหนึ่งได้แล้วนะมีใครอีกอามาเดียโลซานโชครับเบอร์9ไม่ใช่ออโตนี่มาซียาวแล้วครับเป็นวิลฟริดซาฮานะฮะแล้วโอ้ยโคตรพีคแฮร์รี่เคนว่ะแฮร์รี่เคนอยู่แมนยูครับสุดจัดเลยฮะแล้วนี่นะครับเกมนัดชิงนะฮะโอ้โหคอมมูนิตี้ชิลครับไปฮะลุยกันเลยดีกว่า 0-0 ลงเล่น6นาทีสุดท้ายครับมาฮะเราลงเล่นแทนบรูโน่นะครับแล้วเป็นกัปตันทีมด้วยเห็นไหมฮะด้านซ้ายใส่ปลอกแขน respect นะครับโอ้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตอนนั้นที่ผมย้ายไปแมนซิตี้นะครับคอมมูนิตี้ชิลก็ชิงกับแมนยูนี่แหละฮะรอบนี้ก็ชิงกับแมนซิตี้อีกมาฮะจะสวนขึ้นมาบ้านแล้วครับโอ้โหยังเรียกฟิตได้ไม่เต็มที่นะฮะเพิ่งหายเจ็บกลับมาจากบอลไปครับ ไป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 แล้วออกบอลไปครับยิงโคตรผีครับลงมาแอสซิสให้โหวิลฟริดซาครับยิงประตูเข้าไปเอ้าไหนว่าแรดฟอร์ดโดนแบนอ๋อน่าจะโดนแบนในโปรแกรมอื่นนะฮะโอ้โหดูครับบูโน่ยังทำไม่ได้แล้วนี่ฮะแอสซิสให้วิลฟริดซาครับสวยมากลูกนี้เสียบใต้คานเลยฮะโอ้โหยอดเยี่ยมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงติดล็อกครับแล้วซ้ำโอ้โหดีใจไม่ทันไรครับใครยิงครับเนี่ยคมเหลือเกินครับเราเตาลูกมาตีเนสครับย้ายไปซิตี้ว่ะเอาเรื่องเว้ยมาดูจังหวะนี้กันหน่อยครับมันเกิดขึ้นเร็วมากยิงไปติดบล็อกครับแล้วซ้ำคมมากฮะซ้ายติดบล็อกขวาติดตะข่ายครับคมจริงๆเดคาก็เอาหมายอยู่และนาทีสุดท้ายครับจานหมดเวลาแล้วครับจานเรียบร้อย1-1ฮะก็เรียกได้ว่าเรียบร้อยนะครับจบไปคอมมูนิตี้ชิลนะฮะเสมอกันไป1-1นะครับตอนนี้ทีมก็เปลี่ยนมาเป็นนี่เลยครับนี่พรีเมียร์ลีกนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับลงเล่นไปเป็นตัวสำรอง1เกมนะครับ1แอสซิสต์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่านะฮะอย่างโอเลโกนาโซชานะครับแต่ในเกมยังคงเป็นโซชาอยู่นะฮะว่าเราเนี่ยจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับยังคงไว้ใจกุนซือคนนี้อยู่นะครับสำหรับในเกมนี้นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ากุนซือเนี่ยจะไว้ใจเรามากน้อยแค่ไหนครับเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับอยากรู้จริงๆว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยจะมีการขายใครออกเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่าไม่แน่ครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวสำรองของบูโน่ไปตลอดก็ได้ครับแต่เบอร์ 7เลยนะฮะนี่ไปละฮะสวัสดีครับ